มาติดตามความคืบหน้ากรณีเครื่องบินตกในทะเลนะคะโดยหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียก็เร่งค้นหาซากเครื่องบินโดยสารสายการบินไลออนแอร์ค่ะที่ประสบเหตุตกทะเลพร้อมกับผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือรวม189คนนะคะล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2ศพด้วยกันค่ะโดยเครื่องบินโดยสารสายการบินไลออนแอร์เที่ยวบิน JT610 ของอินโดนีเซียแบบโบอิ้ง737 MAX 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือรวม189คนขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินของอินโดนีเซียเมื่อเวลาประมาณ6:30 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่บินอยู่เหนือน่านน้ำนอกชายฝั่งกรุงจาการ์ตาหลังขึ้นบินจากสนามบินกรุงจาการ์ตาได้เพียง13 นาทีนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เมืองปากันปีนังซึ่งต่อมาทางการอินโดนีเซียได้ยืนยันว่าเครื่องบินประสบเหตุตกทะเลก่อนจะมีการตรวจพบเศษซากเครื่องบินในสภาพแตกเป็นชิ้นๆ นะคะรวมทั้งซากสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็คราบน้ำมันลอยเข้าสู่ชายฝั่งเกาะชวาที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดชวาตะวันตกด้วยขณะที่การกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2ศพส่วนลำตัวเครื่องบินได้รับการคาดหมายกันว่าน่าจะจมอยู่ที่ระดับความลึกราว40 เมตรในทะเลชวานอกชายฝั่งจังหวัดชวาตะวันตกค่ะ